ะน้อง4เดือนเพิ่งฉีดวัคซีนวันที่20แล้ววันที่21นะคะน้องเหมือนท้องเสียกินเสร็จปุ๊บถ่ายเลยมาจนถึงทุกวันนี้เป็นเพราะอะไรคะ4เดือนถ้า4เดือนนะได้หยอดวัคซีนที่หยอดปากไหมมันจะเป็นวัคซีนที่ชื่อว่าโรต้าไวรัสซึ่งมันจะมีปริมาณนะคะเป็นไซลิงแก้วนะคะหยอดเข้าปากของลูกเรานะคะปริมาณอยู่ 2.5 ถึง 3 ซีซีนะคะน้องหยอดเข้าไปในปากปุ๊บทีนี้ถ้าสมมติว่าเป็นโรต้าไวรัสอาการข้างเคียงคือจะทำให้น้องค่ะมีอาการคือแบบอ้วกแหวกอาเจียนแล้วก็แบบถ่ายเหลวได้แต่ว่าจะเป็นอยู่ไม่เกิน 3-7 วันอาการจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับน้องจะมีแค่แบบไทเลนิดหน่อยแต่ว่าไม่ไข้ไม่ซึมกินนมได้อะไรพวกนี้นะคะหรือถ้าสมมติมีไข้อาจจะเป็นไข้จากการที่แบบฉีดวัคซีนรวมที่หน้าขาด้วยแบบนี้ค่ะดังนั้นคือถามว่าต้องกังวลไหมดูที่อาการของเด็กเน้นให้น้องหากินนมแม่เยอะๆถ้าสมมติน้องมีคุณแม่เป็นคุณแม่ที่ให้นมบุตรก็ให้ลูกกินนมแม่ของเราเยอะๆบ่อยๆในช่วงนี้นะคะก็จะช่วยทำให้อาการน้องดีขึ้นทุเลาขึ้นชดเชยน้ำที่สูญเสียไปจากทางอุจจาระด้วยเนาะถ้าสมมติว่าน้องหากินนมอื่นที่ไม่ใช่นมแม่นะคะก็อาจจะต้องมีการกินนมนั้นนะคะควบคู่กับผงเกลือแร่ด้วยนะคะเนาะก็จะทำให้อาการน้องหากค่อยๆทุเลาขึ้นดีขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าน้องเป็นนานนะคะ5-7 วันแล้วก็มีการที่แบบถ่ายบ่อยถ่ายถ้าคุณแม่ใช้เป็นมีคอนเทนต์ออยล์เมนต์อะไรพวกนี้ค่ะคือทาตรงบริเวณส่วนนั้นได้นะคะเนาะจะช่วยทำให้แบบเคลือบนะคะไม่ให้ตัวอุจจาระนะคะไปสัมผัสกับตัวก้นนะคะเพราะไม่เช่นนั้นถ้าสมมติว่าอุจจาระมันจะมีแบบเอนไซม์มันจะไปกัดเซาะนะคะผิวหนังก้นก็จะยิ่งทำให้แบบก้นแดงได้เพิ่มมากขึ้นแต่หากอาการดูไม่ดีก็ไม่ต้องนิ่งนอนใจไปหาหมอตรวจซ้ำอีกครั้งนึงนะคะ